กังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะมาแล้วค่ะเพื่อไม่ให้ทุกท่านรอนานนะคะสำหรับสร้อยข้อมือความยาว16เซนติเมตรน้ำหนักทองที่อยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นขนาด1บาททั้งหมดเลยค่ะเรามารับชมกันนะคะเส้นแรกเป็นลายโซ่หลุยค่ะน้ำหนัก1บาทความยาว16นะคะลายโซ่หลุยนะคะเป็นอีกหนึ่งลวดลายที่เวลาใส่ออกมาจะดูแบบไฮโซนิดหนึ่งนะคะตัวนี้จะไม่เป็นจะเป็นงานที่ไม่โปร่งมากนะคะไม่เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ที่ใส่ออกมาแล้วจะดูใหญ่กว่าเส้นนี้นิดหนึ่งค่ะมาดูแบบที่2กันเลยนะคะไม่ให้เสียเวลาเพราะว่าสำหรับคลิปนี้เรามีถึง30กว่าลายกันเลยนะคะสำหรับเฉพาะไซส์16นี้นะคะลายที่2จะเป็นลายไดอาน่าแล้วก็ตุ้ม3เม็ดนะคะตัวตุ้มก็จะตัดริ้วแล้วก็เลเซอร์ทองคำขาวลงไปเพื่อเพิ่มมิติของลูกบอลให้สวยงามมากขึ้นค่ะแบบที่3นะคะก็จะเป็นลายเบนซ์แล้วก็ห้อยจี้ตุ้งติ้งเป็นกิมตุ้งเป็นถุงทองนะคะขออภัยค่ะเป็นถุงทองแล้วก็ความยาวก็อย่างที่แจ้งในต้นคลิปเลยค่ะว่าเป็น16เซนติเมตรค่ะเส้นที่4ค่ะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายยินตันนะคะบางคนก็เรียกว่าลายก้นหอย2กษัตริย์นะคะอันนี้ทางร้านจะเรียกว่าลายยินตันแบบ2กษัตริย์ค่ะตัวนี้จะมีห้อยหัวใจมาให้ด้วยนะคะเวลาสวมใส่ก็จะดูแบบเล็กๆนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวลวดลายเป็นลายค่อนข้างตันนะคะอันนี้ให้ดูเต็มข้อไม้ข้อมือนิดนึงค่ะแล้วก็เรามาดูลวดลายกันแบบใกล้ๆนะคะตัวลวดลายเนี่ยเขาจะตัดเป็นลายก้นหอยเงาๆแล้วก็เลเซอร์ด้วยทองคำขาวนะคะแบบที่5ค่ะตัวนี้จะเป็นงานเลดเงานะคะตัวเลดเนี่ยจะมีวงค่อนข้างกว้างของแต่ละข้อนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยเขาก็จะไม่อมน้ำนะคะค่อนข้างจะเหมาะสำหรับคนที่มีเหงื่อค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ด้วยตัวสายลวดลายจะเป็นลายค่อนข้างตันค่ะตัวนี้จะแต่งตุ้งติ้งเป็นดอกเดซี่แล้วก็สไมลี่นะคะลงยาก็เป็นสีขาวและดำนะคะซึ่ง2สีเนี่ยจะเป็นสีแบบมาแรงนะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นเขียวแล้วก็แดงแต่ปัจจุบันเนี่ยสีขาวแล้วก็สีดำมันใส่สวยกับทุกๆชุดนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกๆวัยสามารถใส่กับเสื้อผ้าได้หลากหลายนะคะเราสามารถ mix and match ได้ค่อนข้างเยอะทำให้ปัจจุบันสีขาวแล้วก็สีดำเนี่ยค่อนข้างมานิยมในการนำมาลงยากับลวดลายทองค่ะลายเรียบๆลายที่6อีกสัก1ลายนะคะสำหรับลวดลายนี้นะคะเราจะเรียกว่าลายบิดนูนค่ะบิดนูนตัวนี้จะไม่ใช่บิดนูนแบบเล็กๆตันๆนะคะจะเป็นกึ่งโป่งนิดนึงค่ะใส่ออกมาก็จะดูเรียบๆหน้ากว้างก็จะประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะใส่กำลังสวยงามนะคะสำหรับสร้อยข้อมือ1บาท16ลายนี้แบบที่7นะคะจะเป็นลายประคำค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นประคำที่แบบเป็นลูกประคำแล้วก็ต่อด้วยลูกประคำต่อไปเลยนะคะอย่างถ้าเป็นปกติแล้วอย่างที่ลายที่เราเคยเห็นกันประจำค่ะจะเป็นลูกประคำแล้วต่อด้วยลายโซ่แล้วก็ต่อด้วยลูกประคำนะคะแต่ตัวนี้เขาก็จะทำมาเป็นแบบลูกประคำล้วนๆเลยก็มีหลายท่านก็ชอบอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับเส้นนี้เนี่ยจะ16เซนติเมตรถ้าท่านใดชอบก็ต้องเช็คข้อมือกันนิดหนึ่งนะคะแบบที่8ค่ะลายสวยมากๆเลยนะคะสำหรับลายนี้นะคะหลายๆท่านก็จะรู้จักชื่อลายว่าลายไก่ห่อใบเตยนะคะแต่ว่าอันนี้ขอเรียกให้เพราะไพเราะกว่านั้นแล้วกันค่ะเพราะว่าพูดไปแล้วก็หิวเนาะตัวเนี้ยทางร้านจะเรียกว่าลาย8เสามัดปมนะคะแล้วก็แต่งด้วยลวดลายยินตันนิดนึงค่ะนี่ค่ะก็จะมีลาย8เสานะคะแล้วก็แทรกด้วยลายยินตันลายสวยหวานแล้วก็ค่อนข้างเก๋มากเลยค่ะมาดูมุมมองในการใส่ใช้งานกันบ้างนะคะสำหรับลายนี้เวลาเราใส่เนี่ยจะใส่ให้ตัวปลายของปมตัวนี้ค่ะเข้าหาตัวหรือว่าจะทิ้งไปข้างนอกก็กำลังสวยนะคะอันนี้ไม่มีตายตัวค่ะว่าคุณจะใส่หันไปด้านใดนะคะอยู่ที่ความชอบแล้วก็ความสวยงามของผู้สวมใส่ค่ะว่าชอบทางไหนมากกว่ากันนะคะใส่สวยมากเลยค่ะสำหรับเส้นนี้แบบที่9ค่ะลายข้าวโพดนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะแต่งเป็นแบบลูกลักบี้ประดับด้วยหัวใจนะคะลายสายข้าวโพดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตัวเขี้ยวของเนื้อทองนะคะก็จะแบบเกี่ยวอยู่4ด้านเลยนะคะ4ด้านของตัวลวดลาย
ลายสวยมากอีกหนึ่งลวดลายค่ะเวลาใส่แล้วก็จะดูแบบเต็มๆแน่นๆข้อมือแบบนี้นะคะไปดูลายที่10กันค่ะแบบที่10ค่ะลายทาโร่หยดน้ำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบตัวคล้องแบบทรงลักษณะเป็นหยดน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเขาเรียกว่าโอ่งขั้นมีนานะคะตัวนี้ใส่สวยมากอีกหนึ่งลวดลายก็ถ้าถามถึงความโป่งของลวดลายนี้ก็จะมีความโป่งเล็กน้อยนะคะสำหรับลวดลายสไตล์นี้แต่ว่าถ้าเรารู้แล้วก็เราทราบว่าลวดลายค่อนข้างโป่งเราก็จะใส่ระมัดระวังมากขึ้นนะคะแบบที่11ค่ะลายจะคล้ายเมื่อสักครู่เลยแต่ว่าตัวนี้สายจะเป็นลักษณะเป็นลายดอกลักนะคะทับลายแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นลายหนามทุเรียนนะคะเรามาซูมดูตัวลายดอกลักกันดีกว่านะคะลวดลายจะเป็นประมาณนี้ค่ะห่วงจะคล้ายๆดอกลักนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นลายหนามทุเรียนค่ะตัวนี้เนี่ยความหมายดีนะใกล้วันแม่แล้วนะคะก็ตัวนี้เราสามารถซื้อไปพร้อมกับความหมายของสายสร้อยเป็นลายดอกลักมอบให้เป็นของขวัญวันแม่ได้เลยนะคะไซส์ตัวนี้นะคะจะความยาวอยู่ที่16เซนติเมตรค่ะลายที่12นะคะสำหรับลายนี้ก็จะเป็นสายลวดลายพริกไทยนะคะเม็ดพริกไทยแล้วก็ตรงกลางเป็นลายดอกพิกุลมีตุ้มขั้นไว้นะคะสวยงามอีกหนึ่งลวดลายค่ะช่วงนี้ใกล้วันแม่แล้วนะคะลายสำหรับวันนี้นะคะเหมาะสำหรับคุณแม่แม่คุณทั้งหลายเลยนะคะสวยมากลายที่13ค่ะเราเรียกว่าลายลูกเดือยนะคะหรือบางท่านก็จะเรียกว่าลายหลวงข้าวนะคะลักษณะคือแบบแต่ละห่วงเนี่ยเขาจะลีเหมือนหลวงข้าวนะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อหรือว่าบางท่านก็จะมองว่าลายคล้ายๆลูกเดือยอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็จะเรียบดีค่ะไม่มีขั้นลวดลายอื่นๆเป็นลายเดียวล้วนๆเลยนะคะแล้วก็มีห้อยจี้หัวใจไว้ปลายสร้อยเล็กน้อยนะคะสำหรับเส้นนี้ก็ความยาว16เช่นกันค่ะแบบที่14ค่ะตัวนี้จะเป็นลายหนามทุเรียนขั้นตุ้มนะคะก็เป็นลายคล้ายๆกันไปหมดเลยนะคะในช่วงของโซน10ต้นๆขึ้นมานะคะหนามทุเรียนขั้นตุ้มค่ะแบบที่15ค่ะลายหนามทุเรียนแต่งกลางนะคะตัวนี้ก็คือเมื่อกี้มันจะเป็นตุ้มขั้นๆๆๆจนตลอดรอบเส้นนะคะแต่ว่าสำหรับเส้นนี้ก็จะมีความคล้ายกันต่างกันตรงที่ตัวแต่งนะคะตรงนี้จะเป็นตัวแต่งตรงกลางเป็นตุ้มขั้นมีนานะคะใส่ออกมาก็จะน่ารักหวานๆสวยดีค่ะนี่ค่ะเส้นนี้ก็เช่นเดิมค่ะความยาวทั้งหมดในคลิปนี้อยู่ที่16เซนติเมตรนะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้ก็จะเป็นลายปล้องอ้อยกลมนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีลายปล้องอ้อยจะมาค่อนข้างมีความยาวยาวมากนะคะด้วยความที่ลายเขาตันมากก็จะไม่ค่อยสามารถทำได้สั้นนักนะคะเส้นนี้ค่อนข้างจะสั้นนิดนึงใครชอบเรียบๆตันๆจัดเส้นนี้ได้เลยค่ะแบบที่17ค่ะดูงานแฟชั่นกันสักนิดนึงนะคะลายสวยๆรุ่นนี้นะคะเมื่อ2คลิปที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์15หรือไซส์ 15.5 ก็มีนะคะเป็น1ลายที่แบบเข้ามาใหม่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังมีพร้อมจัดส่งได้ทุกไซส์เลยนะคะนี่ค่ะลายน่ารักแล้วก็สวยหวานมากต่อไปลายที่18นะคะลายเปียแล้วก็แต่งกลางด้วยตุ้มตัดลายนะคะตัวตัดลายเนี่ยค่อนข้างจะเงามากๆนะคะเป็นประมาณนี้เลยเงามากเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวสายจะเป็นงานถักนะคะดูความที่เขาถักนะคะถักสวยแล้วก็ละเอียดมากๆค่ะสำหรับลายที่18ลายนี้นะคะสวยมากแล้วก็ไม่ต้องมีแบบงานห้อยๆตุ้งๆติ้งๆนะคะมีตรงบริเวณแต่งตรงกลางเวลาเราใส่เนี่ยก็จะอยู่หน้าข้อมือแค่นี้เลยจบนะคะแล้วก็ไม่ต้องมีห้อยอะไรให้มันดูเกะกะมากมายค่ะแบบที่19ค่ะเป็นสีตองคู่นะคะสายจะเป็นแบบเส้นคู่ค่ะแล้วก็มัดไว้ตรงนี้นะคะคล้องห่วงเอาไว้แล้วก็ห้อยกระพวนนะคะสวมใส่ออกมาดูซิน่ารักเพียงพอไหมนี่ค่ะภาพรวมในการสวมใส่ใช้งานนะคะมีความน่ารักมากนี่เลยนะคะแล้วก็สายจะเป็นสายคู่แบบนี้นะคะจับติดตะขอพอดีตรงนี้เป็นกระดูกโผล่โปนมานิดนึงนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วเราใส่ก็จะใส่ไปตามรูปข้อมือเราสวยๆแบบนี้แบบที่20ค่ะก็ผ่านกันมา20ลายแล้วนะคะสำหรับลายนี้นะคะเราเรียกว่าลายเกตมรกตหรือว่าบางร้านนะคะก็จะเรียกว่าเป็นลายตามดนะคะลักษณะลวดลายของสายก็จะเป็นลายประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีแต่งตรงกลางให้นะคะก็จะเป็นวงล้อฝังพลอยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมนะคะก็จะฝังพลอยด้วยเช่นกันงานน่ารักมากเลยนะคะสำหรับเส้นนี้น้ำหนักทอง1บาทข้อมือ16ค่ะชมต่อกันที่ลายที่21นะคะลายนี้คือนางเล่นไฟแพรวๆระยิบระยับมากเลยนะคะตัวสายจะเป็นแบบเม็ดแบบหยดน้ำค่ะแล้วก็ตัดลายก้นหอยนะคะด้านหน้า5ลูกนะคะลายสายไปเม็ดกลางใหญ่สุดนะคะแล้วก็ไล่ไปด้านข้างจนกระทั่งถึงลายเล็กๆนะคะก็สวยงามนะคะแล้วก็ตัวข้อต่อเนี่ยลายนี้เนี่ยเขาจะเป็นข้อต่อลักษณะคืองับห่วงต่อตุ้มต่อตุ้มนะคะลักษณะการเชื่อมก็ค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะเป็นห่วงทองนะคะเชื่อมเอาไว้แบบนี้ลายสวยๆแล้วก็เงามากจริงๆค่ะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบใส่แล้วดูแวบๆหน่อยไปที่ลายที่22ค่ะเป็นงานลงยานะคะสุโขทัยสายลายเบ้นแล้วก็แต่งด้วยบีดด้านข้างนะคะเป็นงานลงยาสีขาวดูหวานน่ารักมากมายนะคะความยาวก็เช่นเดิมค่ะ16อันนี้ใส่ให้ดูแบบภาพรวมก็คือตั้งตลอดทั้งมือนะคะแล้วก็เวลาเราใส่มาดูใกล้ๆก็สวยงามนี่ค่ะลายที่23ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นบิด3ชั้นซ้อนนะคะแล้วก็ห่วงแต่ละห่วงเนี่ยจะค่อนข้างห่างนิดนึงแล้วก็ห้อยตัว G4C สัก1ชุดนะคะตัวนี้ก็ใส่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยข้อมือของโอจะดูเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ถ้าข้อมือเราใหญ่สักประมาณ16เนี่ยใส่แล้วออกมาจะสวยกว่าข้อมือเล็กๆใส่เนาะลายนี้แบบดูแล้วจะเหมาะสำหรับคนข้อมือใหญ่สักนิดนึงนะคะนี่ค่ะใส่สวยมากลายแบบตัว CC นี่แบบเงาแวบมากเลยค่ะลายที่24และ25นะคะสำหรับคนที่ชอบงานแบบเรียบๆเท่ๆบ้างละกันนะคะสำหรับ2ลายนี้เนี่ยเขาจะมีลายแบบเป็นลายที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นลายที่คุณผู้ชายใส่นะคะแต่จะบอกเลยว่าจากที่แบบประสบการณ์ในการขายนะคะลูกค้าที่สั่งไปใส่ลายประมาณเนี้ยเป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะคะเราจึงต้องจัดเตรียมความยาวขนาดประมาณสั้นๆ สักนิดนึงซึ่งไซส์นี้จะเป็นไซส์16นะคะแล้วก็มีขนาดที่ยาวขึ้นกว่านี้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อทางเรามาได้นะคะสำหรับ2ลายนี้ลายที่26นะคะจะเป็นงานโซ่นะคะซึ่งตัวนี้เรียกว่าแฟชั่นจ๋าพอสมควรสำหรับคนที่แบบว่าชอบงานแฟชั่นสุดๆจริงๆอ่ะนะคะก็จะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบอะไรแปลกแหวกแนวไปเลยนะคะประมาณนี้ตัวโซ่เนี่ยจะสลับลงยาด้วยสีฟ้าและสีชมพูพาสเทลนะคะที่เห็นเนี่ยไม่ใช่สีขาวนะคะเขาจะอมชมพูแบบหวานๆนิดนึงสีแบบชมพูอ่อนๆเกือบๆไปทางขาวเกือบๆไปทางชมพูอะไรประมาณนี้นะคะเวลาใส่ก็จะออกมาประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเรามีแบบพวกงานแบบสองกษัตริย์คือใส่ให้แบบแฟชั่นจ๋าไปเลยอย่างเงี้ยนะคะใส่คู่กันก็สวยดีเท่ดีนะคะเราก็ต่อเนื่องกันไปเลยด้วยลายที่เมื่อกี้มาประกบคู่กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายแบบลูกทรงลักบี้นะคะแล้วก็สลับด้วยเม็ดตุ้มกลมๆนะคะลูกบอลกลมๆมาสลับกันซึ่งตัวนี้ก็จะสลับไปกลมลักบี้กลมไปเรื่อยๆตลอดทั้งเส้นนะคะแล้วก็ในส่วนของลายนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นสีแบบสองกษัตริย์ค่ะเพื่อให้แบบเวลาเราสวมใส่ก็จะดูเหมือนเราใส่พวกงานทองอิตาลีนะคะแล้วก็ใส่แล้วสวมใส่แล้วรู้สึกสบายใจนะคะอันนี้สำหรับกลุ่มลูกค้าอีกแบบนึงที่ชอบความสวยความแฟชั่นแล้วก็ดูปลอดภัยใส่แล้วไม่อันตรายด้วยนะคะถัดมาค่ะเป็นลายมังกรนะคะแล้วก็คาบบอลลงยาในส่วนของบอลลงยาตัวนี้นะคะจะประกอบไปด้วยลงยาทั้งหมด3สีมีสีน้ำเงินขาวและแดงค่ะตัวหัวมังกรนะคะก็จะคาบลูกบอลไว้แบบนี้ค่ะสายเป็นลายเบ้นนะคะความยาวของเส้นนี้16เซนติเมตรนะคะ
แบบที่28นะคะสร้อยข้อมือ16นะคะตัวนี้จะเป็นสายลายโซ่ไข่ค่ะแบบตันๆนะคะข้างละ2สายสร้อยค่ะแล้วก็ประดับตรงกลางด้วยลายใบโคเวอร์นะคะในส่วนของใบโคเวอร์เนี่ยสองข้างนะคะเขาจะทำเป็นตัวลงยาสีดำแล้วก็ตรงในส่วนของตรงกลางเนี่ยเขาก็จะเป็นใบโคเวอร์ที่ฝังพลอยนะคะแบบจิกไข่ปลาใส่สวยแล้วก็งานจะน่ารักน่ารักแบบเบาใส่ใสนะคะใส่ประมาณนี้แล้วก็อย่างลวดลายเนี้ยเขาก็จะนิยมไปใส่คู่กับกำไลนะคะให้ทิ้งๆแล้วก็เป็นคู่กันหวานๆแล้วก็ดูน่ารักมากสายสร้อยลายโซ่ไข่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างตันมากๆเลยค่ะแบบที่29นะคะงานแฟชั่นอีก1ลวดลายค่ะสายลายข้างหนึ่งเป็นลายบิดแบนนะคะแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นลายสายโซ่ห้อยตัวจี้แบบโมโนแกรมนะคะแล้วก็เป็นงานฝังพลอยค่ะตัวนี้ใส่ออกมาก็ประมาณนี้นะคะไม่มีสายปรับระดับความยาวมาให้นะคะตัวนี้ก็16ข้อมือ16พอดิบพอดีเลยค่ะเวลาเราสวมใส่ออกมานะคะก็ความโดดเด่นนะคะจะมาอยู่ที่ตัวจี้ที่น่ารักน่ารักชิ้นนี้เลยค่ะแบบที่30ค่ะแบบสุดท้ายของคลิป16เซนติเมตรนะคะสำหรับข้อมือ1บาทของเรานะคะเป็นลายโซ่ฝรั่งแล้วก็ห้อยตุ้งติ้ง4ชิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่กุญแจตัว LV ตัวดอกใบโคเวอร์นะคะ2แบบนะคะสวยงามมากๆนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็30แบบสำหรับสร้อยข้อมือ1บาท16เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะคะว่าเพื่อนๆชอบลวดลายไหนลวดลายใดกันบ้างแล้วดูจบกันไหมนะคะหรือว่าท่านใดเคยสวมใส่ลายใดชิ้นไหนนะคะลองแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆท่านอื่นเข้ามาอ่านคอมเมนต์กันนะคะว่าลวดลายไหนที่คุณเคยใส่แล้วก็ประทับใจหรือไม่ประทับใจกันอย่างไรกันบ้างนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะ16เซนติเมตร1บาทก็ขอจบแค่นี้แล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลวดลายสวยงามแบบนี้อีกนะคะและ 16.5 จะมาเป็นคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะรอพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ